เชียงใหม่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุทรงต่อไปประดิษฐานณจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดเชียงใหม่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุออกจากหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ส่งต่อไปประดิษฐานณวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคอีสานได้สักการะในวันที่10ถึง13มีนาคมนี้เช้าวันนี้9มีนาคม2567ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางกุสุมาลพงศิทธิถาวรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่และนายวีระพงศ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการและคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมส่งพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่อัญเชิญออกจากหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่มายังท่าอากาศยานกองบิน41เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานต่อที่วัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคอีสานได้กราบสักการะต่อไปในวันที่10ถึง13มีนาคม2567ที่จะถึงนี้โดยเมื่อขบวนพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่อัญเชิญออกจากห้องมั่นคงหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เดินทางมาถึงยังห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน41ทางเจ้าหน้าที่จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาเพื่อประกอบพิธีโดยคณะสงฆ์ทั้งไทยและอินเดียได้ร่วมกันสวดเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อเป็นสิริมงคลต่อมาพระเทพปริยัติที่ปรึกษาคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระรามหลวงพร้อมด้วยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีกรมศาสนาคณะผู้แทนสาธารณรัฐอินเดียและคณะผู้บริหารของจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันถวายพวงมาลัยสักการะจากนั้นพันธรักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติอินเดียได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุไปขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศเพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีช่างฟ้อนคณะสงฆ์และส่วนราชการรอส่งกันอย่างพร้อมเพรียงทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมวรกิจมหิทธิศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน